สวัสดีครับผมเต้ยพงศกรนะครับผมไอโมเน่นะครับครับรับบทเป็นโขงนะครับรับบทเป็นมนเหนียวค่ะในเรื่องเส้นสมกลรักครับผมสิ่งที่เขามั่นใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกด้วยไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยแล้วเขาก็จะเป็นคนโผงผางเป็นคนที่พูดจาตรงๆแบบไม่ค่อยรักษาน้ำใจแต่เป็นคนมีน้ำใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นพร้อมที่จะเสียสละส่วนคนเหมียวนะคะก็จะเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบคือเราไม่มีพ่อค่ะก็มีแต่แม่แต่ว่าแม่เนี่ยก็จะมีสามีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีปัญหาครอบครัวคือแม่ก็เชื่อฟังสามีใหม่มากกว่าแล้วก็จะมีปัญหาเราเองก็เลยต้องเป็นหนึ่งในเคสของนักสังคมสงเคราะห์คนนี้นั่นเองค่ะคือเป็นอาชีพที่เสียสละครับเสียสละเพื่อคนส่วนรวมเสียสละเวลาตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำให้ครอบครัวที่ประสบปัญหาเป็นครอบครัวที่ดีขึ้นใช่คือเป็นอาชีพที่แบบเหมือนพูดถึงเมล็ดพันธุ์หนึ่งในแบบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่ะอยากปลูกฝังให้เมล็ดพันธุ์นี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกับเยาวชนนะใช่เนื่องด้วยสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานถ้าเราปลูกสถาบันครอบครัวได้ดีทุกอย่างเด็กเติบโตมาก็จะดีใช่แล้วปัญหาสังคมทุกวันนี้คือมีปัญหามากมายเลยค่ะมันก็เกิดมาจากปัญหาครอบครัวที่แตกแยกอะไรการศึกษามันลามไปไกลเลยทีเนี้ยนักสังคมสงเคราะห์เขาก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุเลยพี่นกผมคือครูจันทาครับครูจันทาคือพี่นกสินใจพี่นกสินใจคือใครคือแฟนพี่นกชัดชัยค่ะพูดต่อได้แล้วพี่นกชัดชัยคือแฟนพี่นกสินใจค่ะพอดีกว่านะโอเคไม่ก็คือครูจันทาเป็นอีกตัวละครนึงที่สำคัญมากและทุกคนก็น่าจะได้ดูมาแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องมาเลยก็จะมามีบทบาทด้วยในเรื่องของเราใช่ครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันสาหัสกันมากเลยการที่จะกว่าจะได้มาเจอครูจันทาต้องไปดูเองดีกว่าขอคำถามต่อไปค่ะ
ลิกกันอ่ะใช่ซึ่งเหลืออีก5คิวสุดท้ายค่ะเออก็โอเคที่ผ่านมาก็โอเคไม่เป็นไรก็ไปทั้งหมดกี่คิวนะมันเยอะมากแต่ว่าคือที่ผ่านมาที่ไม่ได้สนิทแต่ว่าทุกคนต่างตั้งใจทำงานกันในส่วนของตัวเองไงแต่ว่าพอเรามาค้นพบว่าการที่เราสนิทกันแล้วอ่ะมันจะทำให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติมากขึ้นจริงนะเราจะต้องทะเลาะกันหรืออะไรแต่ว่ามันมีความแบบที่เรารู้กันแล้วมันดีขึ้นใช่ซึ่งก็เหลืออีก5คิวสุดท้ายไงแต่5คิวสุดท้ายนี่ก็ดีเลยเพราะว่าอันที่ถ่ายมาแล้วก็ดีไม่ใช่ไม่ดีดีขึ้นอะไรอย่างงี้ดีจี้อ่ะให้ดูเส้นสนกันนะครับตอนแรกนะครับจะได้รู้เลยว่าทำไมโค้งถึงกลัวปืนก็คือคุณแม่จะหนีไปอยู่กับชู้ซึ่งคุณพ่อพิการคุณพ่อก็เลยเอาปืนไปยิงคุณแม่เสียชีวิตแล้วพ่อก็ยิงตัวเองตายตามเลยทำให้โค้งกลัวเสียงปืนเพราะว่าทุกครั้งที่ยินเสียงปืนภาพมันจะกลับมาจะกลับมาเห็นแม่ว่าเปลี่ยนเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเลยเวลาเห็นผู้หญิงโดนทำร้ายแต่ว่าจุดเนี่ยตัวละครโขงคือโชคดีที่เจอเหตุการณ์นี้ฝังใจแบบนี้แล้วคลิกให้แบบว่าโอเคฉันจะไม่อยากให้สังคมใครก็ตามต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้จึงทำให้ตัวเองเอาผันตัวไปเป็นแบบตั้งใจที่จะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งแบบว่าดีและอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างทัชได้ค่ะคือแบบปัญหามันเป็นปัญหาที่มันมีมันเบสิกเนาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวแบบไหนก็ตามเห็นไหมตัวโขงเองก็พอไม่สมบูรณ์เหมียวก็เหมือนกันแล้วยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นยุคที่คนเราแต่งงานการมีลูกแล้วก็เลิกกันคือเยอะมากดังนั้นลูกที่เกิดขึ้นนั่นแหละจะเติบโตมาในสังคมยังไงเนี่ยก็เป็นส่วนที่น่าสนใจตรงนี้แล้วเราก็เด็กๆเหล่านั้นก็เป็นอนาคตของชาติด้วยใช่ดังนั้นก็เลยแบบอยากให้คนได้ดูเรื่องนี้ค่ะรู้ไว้เพื่อจะแก้ฝากอีกรอบนั่นแหละก็คืออย่างที่บอกไปว่าปัญหามันเชื่อว่ามันน่าจะทัชได้ง่ายอะค่ะกับสังยุคสมัยนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมแล้วกันใช่ไหมเช่นสองคนของเราเป็นละครที่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายคือปัญหามันไม่ใช่ว่าไม่มีคือบนโลกนี้มันไม่มีใครเลยที่ไม่มีปัญหาแต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรครับผู้ชมเอาไว้แก้ครับใช่ไงก็ฝากติดตามชมด้วยครับในเส้นสนกลรักครับผม